สวัสดีครับพบกันในรายการชมรมโหราศาสตร์เอกอรุเทพนิมิตพยากรณ์เป็นรายการที่แม่นดังเทพโดยมีท่านอาจารย์โอผู้เป็นประธานชั้นสูงสุดพิเศษนะใส่ไข่มาทำไร้สดนะกับผมอาจารย์ท็อปนะครับมาดูกันได้เพียงคนละหนึ่งคำถามพิมพ์คำว่าแชร์แล้วชื่อเล่นคำถามนะครับพิมพ์คำว่าแชร์แล้วเชลเลนส์คำถามครับในรายการชมรมโหราศาสตร์เอกเราเทพนิมิตพยากรณ์ซึ่งมีท่านอาจารย์โอมาเป็นประธานในรายการเหมือนเดิมทุกรอบนะติดต่อสอบถามกันเข้ามาได้เพียงคนละหนึ่งคำถามเท่านั้นนะนะถามมันเข้ามาได้เพียงคนละหนึ่งคำถามเท่านั้นนะในรายการชมรมโหราศาสตร์เอกเอานะเทพนิมิตพยากรนะซึ่งเป็นรายการที่แม่นดังเทพนะถามแล้วก็ช่วยแชร์แชร์แล้วก็ช่วยตอบนะแชร์แล้วชื่อเล่นคำถามเข้ามาจะได้รู้เรื่องมั่งนะเอาเข้ามาครับฟุ้นการเงินการงานถือว่าไปได้มีคนให้การช่วยเหลือแชร์แล้วปุ๊กค่ะจะไปสัมภาษณ์งานจะได้ไหมก็เหมือนยังนะไปเสริมดวงด้วยแล้วกันนะมาเสริมดวงได้หลังไมค์ติดต่อสอบถามได้ที่ผมนะผู้ดูแลรายการในรอบนี้นะซึ่งมีท่านอาจารย์โอนะบุ๊กยังไม่ได้งานนะไปสัมภาษณ์งานพิมพ์แชร์เข้ามาน้ำแฟนเก่ามาขอคืนดีหนูควรกลับไปคบไหมถ้ากลับไปคบว่ารักจะดีขึ้นไหมไพ่บอกว่ายังไม่มีอะไรดีขึ้นไอ้เรื่องคบอะคบได้แต่อารมณ์ยังไม่ลงตัวยังขี้โมโหอ้าวผู้แชร์เกิดแล้วสกายฟาเรนไฮแชร์แล้วสกายการเงินการงานจะดีขึ้นไหมดูการเงินอย่างเดียวนะการเงินถือว่าหาได้อะนะอาจารย์ได้เงินไม่เยอะจริงๆว่าจริงนะอิสรานสินุวัตนะนะครับก็ว่ากันไปนะนะผมบอกว่าได้เงินไม่เยอะ
ไพ่มันขึ้นอย่างนั้นน่ะผมไม่โกหกหรอกไม่หลอกด้วยแบงค์ลูกหนี้นัดโอนเงินจะได้ไหมดูไพ่แบงค์แล้วแบงค์จะรู้ไพ่สี่ดาบว่ามันไม่ได้เนี่ยแบงค์ไพ่มันขึ้นอย่างเงี้ยเราเปิดดูไพ่ใบเดียวแบงค์ก็น่าจะรู้ว่าสี่ดาบเป็นความหยุดนิ่งไม่ได้อะไรไพ่มันขึ้นอย่างนั้นนะเอาแชร์แล้วชื่อเล่นคำถามครับในรายการชมรมโหราศาสตร์เอกเรานาเทพนิมิตพยากรแชร์แล้วเตยเรื่องการเรื่องเงินกู้จะผ่านไหมครับผ่านครับนะคุณเตยไพ่ราชินีถือเหรียญขึ้นผมอ่ะพยายามตอบตามหน้าไพ่นะมันจะถูกจะผิดยังไงมันก็คือหน้าไพ่อ่ะนะจะให้ไปโกหกกันก็ไม่ได้ไพ่หน้าไพ่มันว่าไงก็คืออย่างนั้นน่ะจะให้ผมมานั่งโกหกว่ามันใช่หรือไม่ใช่มันก็ไม่ได้นะคุณก็เห็นกับตาด้วยกันนะไปติดต่อดูดวงหลังไมค์ได้ที่ท่านอาจารย์โอ Facebook สิริกรอภิรัตน์เบอร์โทร0619922645 0925929261 ID Rio สิริ15และ ID Rio สิริ16ครับและผมนะ Facebook วัชิระแก้วจินดาเบอร์โทร0849266658 ID Rio AJTOP15 และ ID Rio AJTOP16 เบนจะได้งานภายในอาทิตย์นี้ไหมไพ่บอกว่ามีโอกาสได้แต่คุณต้องไปสมัครทิ้งไว้หลายที่นะไพ่ขามานิ่งมากเลยไม่น่าได้งานนะดูแล้วนะไปสมัครให้เยอะกว่านี้ครับนะแชร์แล้วถามเรื่องออกรถจะได้ไหมชื่ออะไรอ่ะไม่บอกชื่อผมมาชื่อเล่นนะมีเงินครับแต่ยังออกรถไม่ได้ไพ่มันบอกงั้นนะแล้วชื่อไม่บอกผมผมจะรู้ไหมล่ะว่าใครฮะคุณถามกันนะคุณถามอ่ะคุณถามคนดูมั่งหรือเปล่าคนดูจะรู้ชื่อคุณไหมเนี่ยอัง28วันนี้มีโชคลาภไหมขอเอากับสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะแล้วจะดีเองนะอังยังบอกชื่อเลยว่าอังนะอังแชร์แล้วครับพอเริ่มมีตังเก็บมีเหตุให้ต้องเสียเงินทุกทีเป็นเพราะอะไรคุณพยายามเก็บเงินผมเข้าใจแต่มันเป็นเหตุที่จำเป็นต้องใช้ไพ่ใบนี้บอกคุณไม่อยากเสียเงินตีเหรียญมันจำเป็นนะชื่อก็ไม่บอกผมก็เป็นอย่างเงี้ยชื่อต้อมใช่ชื่อต้อมคุณโบอ่ะนะดีใจด้วยได้รู้จักชื่อแต่ตอบไปละนะแชร์แล้วชื่อแจงงานที่กำลังจะไปสมัครจะได้ทำไหมเหมือนต้องมีเส้นนะแต่ก็ไปสมัครเหมือนถ้าคุณเข้าไปหาเส้นมีคนฝากก็แบบถ้ามีคนฝากคุณก็ได้งานเนี้ยไพ่มันขึ้นเป็นเจ็ดดาบเมตตามหานิยมนะดูที่คำว่าสดถ้าไม่มีคำว่าสดเนี่ยแปลว่าผมไม่ได้ทำแล้วนะถ้าไม่มีคำว่าสดแปลว่าผมไม่ได้ทำแต่ถ้ายังมีคำว่าสดอยู่ตรงเนี้ยแปลว่าผมยังดูอยู่นะถามก็ยังตอบได้นะแต่ถ้าว่าไม่มีคำว่าสดแล้วแปลว่าเป็นคลิปพึ่งไม่มีคำว่าแชร์ให้ผมหน่อยละพิงขอแชร์แล้วชื่อเล่นคำถามและหนึ่งคำถามครับคุณจะเอาการเงินหรือความรักคุณก็เลือกมาผมจะไม่ตอบนะสำหรับคนที่ไม่มีคำว่าแชร์แล้วชื่อเล่นคำถามและขอให้แชร์จริงๆด้วยนะ
จอมาเยอะแล้วแชร์ปอมอ่ะแชร์แล้วหญิงโสดความรักตอนนี้เป็นยังไงบ้างคะคุณบอกสถานะผมสิเป็นเมียน้อยเมงเก็บแอบคุยหรือคุยอยู่หรือชอบเป็นยังไงบอกผมบ้างว่าคุยอยู่หรืออะไรและผมจะตอบยังไงนะเป็นแฟนเป็นแม่ไม้เป็นเมียน้อยเป็นเมียหลวงแอบเป็นเมียหรือคบกันอยู่หรือชอบหรือยังไงความรักเป็นยังไงบ้างใครๆเขาก็ถามกันอ้าวโสดใช่ไหมความรักเป็นยังไงผมดูให้อ้าวคุณจะเจอเด็กแชร์แล้วสู่งานที่ไปสัมภาษณ์พรุ่งนี้จะมีโอกาสได้ไหมคะมีโอกาสได้ครับนะพิงความรักมีผัวน้อยเป็นเมียเก็บคุยกันอยู่บอกผมมั่งนะแชร์แล้วชื่อเล่นคำถามครับพุทโธอัปปมาโนนะนะไม่มีที่ประมาณนะพุทโธโลเกนะเออกุ้งงานที่ไปสอบเมื่อวานจะได้ไหมแชร์แล้วนะครับนะก็มีทั้งแชร์หลอกมีทั้งแชร์จริงอ่ะกุ้งดูให้นะมีโอกาสได้แชร์แล้วแม็กเรื่องการเงินนะผมดูให้การเงินละกันผมดูแค่ข้อเดียวไอ้เรื่องความรักอ่ะผมไม่ดูผมดูแค่ข้อเดียวนะการเงินยังต้องวิ่งหาเงินกันไปนะครับนะเออนะพิมพ์เข้ามากันแชร์แล้วออยพี่เลอเขาจะพาหนูไปกินอะไรนอกบ้านนะโอ้นอกบ้านนะเดี๋ยวไปดูให้ว่ากินอะไรนอกบ้านอ่ะถ้าเขามีเงินนะเขาพาไปมันเป็นไพ่9เหรียญมันเหมือนไพ่แม่ไม้อ่ะคุณต้องเลี้ยงเขาสินะไพ่9เหรียญแชร์แล้วชื่อเล่นคำถามถ้าไม่มีแชร์แล้วชื่อเล่นคำถามไม่ตอบทั้งหมดทั้งมวลเพราะว่าผิดกติกามารยาทรุนแรงโอดร้ายทารุณเข้าใจไหมนะคุณวรรณการเข้ามาสวัสดีคุณวรรณการว่าไงนะคุณวรรณการว่าไงนะคุณวรรณการแชร์แล้วชื่อเล่นคำถามเข้ามากันได้ในรอบนี้ใครจะไปดูดวงส่วนตัวก็ไปติดต่อกันนะที่ Facebook สิริกรอภิรัตน์เบอร์โทร061-992-2645 0925929261 ID Line โอสิริ15และ ID Line โอสิริ16สวัสดีคณายนี่อ่ะผมนะติดต่อได้ตามนี้สวัสดีนายแฟนเวียนไปเขาคิดยังไงคะขอบคุณเดอะซันครับคิดดีมีเมตตามหานิยมครับช่วงนี้เขาคิดดีคุณนะเขาก็อยากมาหาคุณนะนะมีไพ่เดินทางด้วยนะไพ่เดอะซันเนี่ยที่ขี่ม้าแจมความรักเป็นไงบ้างคะโสดจะเจอความรักเก่าๆเข้ามานะคุณแจมนะแจมนะแชร์แล้วชื่อเล่นคำถามสิการทำไมช่วงนี้ติดขัดคะคุณต้องไปสร้างบารมีสวดมนต์เสริมดวงเสริมราศีแชร์แล้วชื่อเล่นคำถามครับนะแชร์แล้วชื่อเล่นคำถามนะขนาดคุณกันเนี่ยเขาลืมข้างหน้าจริงแต่เขาไม่มีแชร์ข้างหลังขอคนที่มีแชร์อย่างเดียวนะครับนะถ้าไม่มีแชร์ผมไม่ตอบนะและช่วยแชร์จริงๆด้วยตอนนี้ผมกำลังเจอแชร์แม้อยู่เพราะคนที่มีคำว่าแชร์จริงๆจะมีคำว่าผู้แชร์ขึ้นตรงหัวและเป็นรูปดาวนะไปดูได้เนี่ยคุณอย่างคุณวรรณการเนี่ยแชร์จริงนะแชร์แล้วชื่อเล่นคำถามครับนะแชร์แล้วชื่อเล่นคำถามเวลาผมเหลืออีกไม่เท่าไหร่แล้วนะเหลืออีก2นาทีเสร็จๆขอแชร์แล้วชื่อเล่นคำถามพิมพ์ได้ผมก็ตอบพิมพ์ไม่ได้ก็เลิกตอบนะไม่ยากนะขอแชร์แล้วชื่อเล่นคำถามนะแชร์แล้วชื่อเล่นคำถามคือไม่มีคำว่าแชร์ให้ผมนะแล้วผมจะรู้ไหมเนี่ยคุณไปดูคอมเมนต์ด้านบนสิ
แชร์แล้วชื่อเล่นคำถามใครแล้วก็พิมพ์กันนะแชร์แล้วชื่อเล่นคำถามอยู่ในหนึ่งคอมเมนต์นะแชร์แล้วค่ะหมอดูหมอดูอะไรหมอดูอารมณ์ดีนะชื่อตุ้ยค่ะนะจากไปพอจะมีเงินเก็บหรือเปล่าเดี๋ยวดูให้นะก็น่าจะมีเงินเก็บนะพอมีเงินเก็บนะแชร์แล้วพอจะมีเงินเก็บอยู่มั่งครับแชร์แล้วมาชีวิตตอนนี้เป็นยังไง ก็พอจะดีมั่งนิดๆหน่อยๆช่วงปัจจุบันเนี้ยไพ่มันมีราชาถือเหรียญขึ้นหมายถึงว่าถ้าได้เงินมาก็เก็บมั่งนะคุณไมล์มีโอกาสที่จะมีลาภเข้ามามีเงินเข้ามานะแชร์แล้วแปมความรักก็ยังไม่แน่นอนไม่มั่นคงครับมันเป็นเด็กๆถือถ้วยแชร์แล้วครับชื่อหมูจะสมัครงานได้ไหมครับได้สิครับสมัครงานสิครับไปสมัครแชร์แล้วแปมความรักตอบไปแล้วยังก็แปมแน่ตอบไปแล้วนี่นะไม่มั่นคงนะแชร์แล้วแตนงวดนี้จะมีโชคไหมไม่มีครับทรายอายุ20ความรักเป็นไงบ้างครับแฟนจะกลับมาเป็นเหมือนเดิมไหมยังครับผมคุณทรายแชร์แล้วแปมความรักถามซ้ำเยอะแยะป๊อปจะได้เงินจากงานเดือนนี้ไหมได้ครับ3วันนี้แชร์แล้วแปมความรักผมตอบไปแล้วแปมเอ๋ยถามเข้ามาไม่รู้เป็น10รอบนะแปมนะความรักก็อย่าบอกยังไม่มั่นคงคุณก็ไม่ฟังไพ่เด็กถือถ้วยจะถามทำไมเยอะแยะอ่ะมาติดต่อดูดวงกันได้ที่ Facebook สิริกรอภิรัตน์เบอร์โทร0619922645 0925929261ครับ ID Rio Siri 15และ ID Rio Siri 16แล้วผมครับ Facebook ครับวัชิระแก้วจินดาเบอร์โทร0849266658 ID Rio AJTOP 15และ ID Rio AJTOP 16แชร์แล้วแป้งผลสัมภาษณ์โรงงานโรงพยาบาลที่มีโอกาสจะได้งานนี้ไหมมีโอกาสได้ครับผมแชร์แล้วบุ๋มบิ๋มความรักค่ะคือไม่บอกว่าเป็นเมียน้อยเมียหลวงเมียเก็บแอบคุยแอบคบอะไรบอกสถานะผมหน่อยเป็นชู้เมียน้อยเมียเก็บเป็นโสดบอกสถานะผมหน่อยผมจะได้ตีความให้ได้นะเอาจริงผมพูดไปจริงๆคือผมบอกครับผมแล้วผมจะตีความหน้าไพ่ให้ว่ามันดีหรือร้ายไพ่ใบนั้นน่ะนะบุ๋มบิ๋มตั้งมาใหม่เร็วนะเอาเร็วเข้าครับนะเวลาผมเหลือน้อยแล้วนะแชร์แล้วจะได้ย้ายไหมภาคใต้เหนือหรือใต้ดูให้ยังไม่แน่นอนเขายังไม่ระบุแต่ว่าน่าจะลงไปภาคใต้เพราะมันเป็นทะเลนะชื่อก็ไม่บอกนะครับนะได้ย้ายไหมผมบอกให้แค่ย้ายลงใต้ชื่อไม่บอกผมกันนะแล้วผมจะตอบยังไงอ่ะแต่ว่าไพ่มันออกทะเลนะถ้าออกทะเลนี่ก็แปลว่าคุณต้องไปใต้คุณต้องหัดพูดภาษาใต้ไว้นะเข้าใจไหมเอาละแชร์แล้วบุ๋มบิ๋มมีแฟนแล้วแฟนเขาก็ดีอ่ะคุณน่ะคุณจะไปเครียดทำไมอ่ะเอาละครับนะผมอาจารย์ท็อปถึงเวลาแล้วที่สมควรจะต้องไปติดตามดูดวงกันได้หลังไมค์ตามที่อยู่ที่ให้ไว้ไปแล้วครับ